วันนี้จะได้รู้กันนะคะเดี๋ยวจะได้รู้กันค่ะคือเต็มที่มากเรื่องนี้แล้วก็คือเอาจริงตอนนั้นอะเบลว่าถ่ายละคร2เรื่องแล้วก็หนังเรื่องนี้อีก1เรื่องคือเบลแบบพยายามหาคิวให้ได้จริงๆเพราะแบบว่าอยากเล่นแล้วแบบมีนักแสดงแบบแก๊งตอนแรกก็รู้แต่ว่ามีแก๊งนักคอมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วพอส่งทรีทเมนต์ส่งเรื่องย่อมาแบบไม่เล่นไม่ได้ทำได้เลยจริงๆนะแล้วนี่ก็คือเป็นเรื่องแรกที่เรารับบทนำในภาพยนตร์ด้วยค่ะมันมีหลุดบ้างมาเพราะแต่ละคนเขาก็ต้องเล่นนอกบทกันทุกคนเลยคือก็มีหลุดบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามันไม่ซีเรียสหลุดในฉากนั่นแหละแล้วเขาก็ใช้อย่างนั้นนะคะใช่กับมุกที่พี่เขาส่งมาคือพี่ๆเขาซ้อมกันก่อนเห็นแบบนี้นะคะคือเขาต้องซ้อมให้มันโบ๊ะบ้าเขาจะนั่งล้อมวงเลยก็มีแบบพี่ยอดก็คือโปรดิวเซอร์แล้วก็พัฒนาบทด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่ตุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มานั่งล้อมวงกันแล้วก็ลองโบ๊ะบ้ายังโบ๊ะบ้ายังแล้วเขาจะฟังแบบถ้ายังไม่สนุกอ่ะเปลี่ยนแก้บทเยอะมากระหว่างหน้าเซตหน้าเซตค่ะเราจะออกแบบหมดไหมคะก็มีครับสวัสดีเขียดผู้มีแก่แบบใช่แล้วฉากนี้ก็ตลกมากด้วยเอาจริงแบบสนุกทุกฉากเลยอ่ะฉากที่แบบเล็กๆน้อยๆอ่ะก็ยังสนุกเลยค่ะมันขำไปเยอะนะคะระหว่างก็ของเบลจะขำหลังจากคัดแบบขับตัวเองทำอะไรลงไปอะไรอย่างเงี้ยแบบโทรเบลล่าอยู่กับคนกับก็ดีค่ะก็ไปถ่ายกันแบบธรรมชาติมีทุ่งนาไม่มีตึกเลยเรียกว่าไม่กลัวเลยแต่ความรับมงตาของเราที่มีอยู่ก็ต้องเต็มที่อ่ะเราอยากให้คนสัมผัสจริงๆแล้วก็เราอยากเต็มที่กับหนังบทนำเรื่องแรกของเราด้วยตอนจะพี่รู้สึกไงบ้างที่แบบรอลุ้นไหมควรจะติดตามรอลุ้นค่ะรอลุ้นแล้วก็ยังไม่ได้ดูค่ะได้ดูความกังวลค่ะก็เลยลุ้นเป็นพิเศษค่ะเราไม่ได้คิดตรงนั้นเลยแค่บอกว่าโอ๊ยเต็มที่แล้วถ้าคนที่สะดวกมาดูในโรงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แบบอยากให้สนับสนุนหนังไทยนะคะแล้วก็ทำเต็มที่มากจริงๆเพราะว่าเร็วทำแบบเรตติ้งสูงละครก็เรตติ้งสูงอะไรอย่างเงี้ยคนก็ต้องแบบตามกันไปไม่หรอกแต่ได้ก็ดีอ่ะมีบนไหมคะมีบนไหมคะส่วนมากมาบนกันนะไม่มีค่ะไม่มีแบบจริงจังแต่ว่าคิดในใจอธิษฐานในใจเดี๋ยวคืนนี้กลับไปสวดมนต์เลยนะอธิษฐานในใจว่าถ้าถึงเวลาก็มีเตรียมแก้บนไว้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแค่ขอเลยขอเลยพี่เบียร์ว่าไงบ้างคะจะมาดูไหมคะเพราะว่าเรื่องที่ผ่านมาเขาก็เล่นแบบทุ่งนาแนวนี้บอกว่า CG สวยค่ะ CG เหรอชมจระเข้ CG เขาสวยดีเนาะพลาดหนูไปเลยอ่ะเขาไม่เห็นเราในฐานเลยเหรอสมบุกสมบันไม่รู้ว่าเขาเก็บอาการหรือเปล่าแต่ว่าช่วงนั้นเราทำงานเยอะแล้วคือถ่ายถึงปีใหม่เลยอะค่ะแล้วก็คือแก๊งแบบพี่ๆนะนะเขาก็เคลียร์คิวมาคือช่วงปีใหม่ก็งานเยอะใช่ป่ะคะก็แบบทำงานกลางคืนแล้วก็มาถ่ายที่กองถึง6โมงเช้าอย่างเงี้ยแล้วก็รันต่ออย่างเงี้ยถึงบางที6โมงเย็นบางที4ทุ่มค่ะคือทุกคนแบบเต็มที่จริงๆอ่ะเต็มตัวเลยกับเรื่องนี้เกือบทุกวันจริงๆค่ะบางทีก็เป็นที่ตัวเองนี่แหละกินคันหูก็มือแข็งแล้วอ่ะแบบแล้วก็ลงน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็สถานที่จริงๆใช่ค่ะมีสิ่งที่เรากลัวบ้างมั้ยอ่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้คือตอนแรกเรากังวลเรื่องการถ่ายใต้น้ำแต่ปรากฏว่ามันโฟล์มากก็ไม่ฝึกเลยไงฮะอันนี้ก่อนเรียนแล้วก็ลงไปถ่ายจริงจะชวนพี่เบียร์มาดูไหมคะชวนค่ะไม่รู้ว่าจะมาวันนี้เขามาหรือเปล่าคะไม่รู้ค่ะแต่ชวนแล้วก็คือเก็บบัตรเอาไว้ให้แต่ว่าไม่รู้จริงๆหรือว่าต้องให้ไปเหมาลงรอบหน้าด้วยดูวันสองคนเหมาลงกับแฟนคลับแล้วเนี่ยไม่ได้เหมาลงกับแฟนตัวจริงเนาะไปดูด้วยกันไหมคะไป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 มีเซอร์ไพรส์เยอะมากด้วยนะคะสำหรับอีเรียมซิ่งค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะภาพยนตร์ไทยน่ารักน่ารักค่ะฝากสนับสนุนด้วยนะคะก็ฉาย19ค่ะโรงภาพยนตร์ค่ะ